เปิดตัว Galaxy Tab S5e จาก Samsung กรุณากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับเปิดตัว Galaxy Tab S5e จาก Samsung ถึงแม้ว่ากระแสแท็บเล็ตช่วงนี้จะไม่ได้บูมมากนักอาจเป็นเพราะสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจนบางรุ่นมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของแท็บเล็ตเลยก็ว่าได้ครับแต่ใช่ว่าจะไม่มีแท็บเล็ตซะเลยทีเดียวครับล่าสุดมีการเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่จากแบรนด์ Samsung ในชื่อว่า Galaxy Tab S5e ก่อนงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ของแบรนด์อย่าง Samsung Galaxy S10 Plus S10 และS10e ในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ครับเรามาลองดูสเปคของแท็บเล็ตรุ่นใหม่จาก Samsung กันดีกว่านะครับหน้าจอเป็น AMOLED ขนาด 10.5 นิ้วขอบจอบางความละเอียด 2560x1600 พิกเซลอัตราส่วน 16:10 ซึ่งความหนาแน่นของเม็ดพิกเซลสูงกว่า iPad Pro ซะอีกครับใช้ชิปประมวลผลของ Snapdragon 670แรมและความจุมีให้เลือกระหว่าง 4GB 64GB และ 6GBกับ128GB ครับกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลระบบเสียงจูนโดย AKG และระบบเสียง Dolby Atmos แบตเตอรี่ให้มามากถึง 7,040 มิลลิแอมป์สามารถเล่นคลิปวิดีโอได้นานถึง14ชั่วโมงครับรองรับฟาสต์ชาร์จโดยมีอะแดปเตอร์แถมให้ในกล่องด้วยนะครับแต่ที่น่าเสียดายคือไม่มีพอร์ตลูหูฟัง 3.5 แต่ยังมีตัวแปลงให้ด้วยนะครับและไม่รองรับปากกาครับรองรับเด็กและคีย์บอร์ดแบบฝาพับข้อดีอีกอย่างของ Galaxy Tab S5e คือมีระบบปลอดภัย2ชนิดในตัวเดียวกันคือระบบสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม Power และระบบสแกนใบหน้าแถมยังมีผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Bixby มาให้ในตัวและสามารถซิงค์แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาร์ทโฟนของ Samsung ได้ด้วยครับสำหรับแฟนชาวไทยคงต้องรอหน่อยนะครับเพราะ Samsung จะเปิดให้พรีออเดอร์ Galaxy Tab S5e ในวันที่14มีนาคมนี้ที่ฝั่งยุโรปครับในราคาเริ่มต้น400ยูโรหรือประมาณ 14,000 บาทถ้าเข้าไทยราคาน่าจะเบากว่านี้นะครับ